Hello everybody สวัสดีนักเรียนทุกคนครับกลับมาสู่ในรายวิชาภาษาอังกฤษกับ Teacher วัฒนาอีกครั้งนะลูกอ่ะจากเมื่อครั้งที่แล้ว Teacher วัฒนาได้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปจำได้ไหมเกี่ยวกับเรื่อง food and drink food คืออะไรลูก food คืออาหารส่วน drink คืออะไร drink คือเครื่องดื่มจากครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนก็ได้รู้จักคำศัพท์ต่างๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งครั้งลูกคำที่หนึ่ง Can I remember biscuit coffee crisps nuts pasta pizza salad soup tea yogurt just so we have 10 words about drink and food นะคะเรามีทั้งหมด10คำนะลูกอันนี้เราทบทวนไปแล้วเนาะโอเคสำหรับวันนี้เราจะมาดู listen and choose then sing a song วันนี้ที่ช่วยให้ทุกคนฟังเพลงแล้วก็ listen ให้ดีๆเลยนะแล้วก็ choose the answerเข้าใจไหมลูกดูจากตรงนี้นะลูกนะทีเราจะให้ทุกคนฟังเพลงดูซิว่าคำใดที่มันหายไปเดี๋ยวเราจะมีให้เลือกพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว sit up straight นั่งหลังตรงโอเค so listen and choose first โอเคที่เราจะให้ทุกคนดูนะลูกข้อที่หนึ่งแล้วก็ข้อที่สองนะคะตามเนื้อเพลงเลยโอเค let's start I always have a sandwich for lunch and I usually have some fruit I sometimes have a yogurt but I never have biscuits or crispsAnd I sometimes have some soup. I always have some vegetables, but I never have biscuits or crisps. No, he never has biscuits or crisps. โอเคอันนี้ก็จะเป็นเพลงให้ทุกคนฟังเรียบร้อยแล้วนะลูกทุกคนเรามาดูในตัวประโยคกันดีกว่าประโยคภาษาอังกฤษ I ข้อที่หนึ่ง I always have a จุด for lunch นะคะจากเนื้อเพลงเมื่อสักครู่นี้ทุกคนได้ยินคำว่าอะไรที่หายไปนะลูกเดี๋ยวจะให้ฟังหนึ่งครั้งนะมีคำว่า sandwich แล้วก็ pizza ลองดูซิว่าท่อนแรกคำใดหายไปได้ยินคำว่าอะไรบ้างลูกเมื่อกี้นี้ sandwich หรือ pizza ได้ยินคำว่า sandwich for lunch ใช่ไหม and I usually have some fruit ประโยคนี้บอกว่าอะไร I always have a sandwich for lunch มื้อกลางวันฉันจะกินแซนด์วิชเป็นประจำสม่ำเสมอalways ในตรงนี้คือ adverb of frequency นะลูกคือ adverb of frequency นะคะคำกริยาพิเศษบอกความถี่ในตัว adverb of frequency นั้นจะตามหลังประธานของประโยคภาษาอังกฤษเสมอจำไว้เลยนะลูก and I usually have some fruit แล้วก็ฉันก็กินผลไม้เป็นบางชนิดนะในบางชนิดเนี่ยเรากินผลไม้เป็นบางชนิดในบางครั้งนะต่อไปเดี๋ยวจะให้ฟังท่อนที่หายไป And I usually have some fruit I sometimes have a yogurt I sometimes have a yogurt or soup ดาวได้ยินคำว่า yogurt I sometimes have a yogurt ทีนี้ทุกคนดู
I ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคแปลว่าฉัน sometimes คือ adverb of frequency เป็นคำกริยาวิเศษบอกความถี่นะคะ have a yogurt have ตรงนี้ไม่ได้แปลว่ามีอย่างเดียวนะแปลว่าอะไรได้ด้วยแปลว่ากินได้ด้วยนะคะ have a yogurt และบางครั้งฉันก็กินโยเกิร์ตต่อไปBut I never have biscuits or crisps. No, he never has biscuits or crisps. But, นะ but, แต่ I never, ตัวสีเหลืองตรงนี้ never เป็น adverb of frequency เป็นคำกริยาวิเศษบอกความที่ never แปลว่าอะไรลูก What does mean never? Never แปลว่าไม่เคยนะแปลว่าไม่เคย I never have biscuits or crisps แต่ฉันไม่เคย have biscuits ไม่เคยกินขนมปังกรอบหรือ crisps มันฝรั่งทอดนะอะ No he never has biscuits or crisps นะและเขาก็ไม่กินอะไรขนมปังกรอบแล้วก็มันฝรั่งทอดนะอ่ะอันนี้คือท่อนแรกเราจบไปแล้วเรามาดูท่อนที่สองดูบ้างลูกท่อนที่สองพร้อม so are you ready yes let's start I usually have pasta for dinner อ่ะเมื่อกี้ได้ยินอะไรไปลูก I usually have pasta or saladfor dinner แล้วยินคำว่า pasta pasta รู้จัก pasta ไหมเคยกินไหมลูก I usually have pasta for dinner ฉันกิน pasta หรือรับประทาน pasta อาหารมื้อเย็นนะฮะเป็นปกติ and I sometimes have some soup ลองดูซิประโยคต่อไปAnd I sometimes have some soup. I always have some vegetable. I always have some vegetable or fruit. ที่ยินเมื่อสักครู่นี้เป็น vegetables หรือ fruit. คือ vegetables. Vegetables. Listen carefully and repeat after. Vegetables.ไม่ใช่ vegetables นะลูกนะคะมี3พยางค์ vegetables vegetables ไม่ใช่ vegetable นะคะbut I never have biscuits or crisps no he never has biscuits or crisps ประโยค2ประโยคท้ายนี้จะเหมือนกับ2ประโยคในข้อที่1เลยนะลูกbut I neverBiscuits or crisps. No, he never has biscuits or crisps. อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงที่เราได้ยินจากเพลงเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมลูกแล้วก็เติมคำที่มันหายไปลองดูซิว่าถูกไหมแต่ก่อนที่เราจะดูว่าจะไปเช็คคำตอบกันดูว่าถูกหรือเปล่าเรามาลองฟังหนึ่งครั้งเพื่อเช็คคำตอบให้ดีถี่ถ้วนกว่านี้ลูกพร้อม1 2 3 I always have a sandwich for lunch and I usually have some fruit I sometimes have a yogurt but I never have biscuits or crisps No he never hasBiscuits or crisps. I usually have pasta for dinner, and I sometimes have some soup. I always have some vegetables, but I never have biscuits or crisps. No, he never has biscuits or crisps. Okay, very good. So let's check the answer together, okay?มาดูคำตอบกันว่าถูกหรือเปล่าโอเค1 2 3 Well done เก่งมากเลยลูกเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้อง
ทำตามคลิปวิดีโอนี้ใช่ไหมคะเนื้อเพลงบอกอย่างไรเราสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ทำไมเลือกคำที่ถูกต้องได้นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูในกิจกรรมต่อไปนะคะ number 6 look at the song then read and correct the sentences อ่ะ look at the songs then read and correct the sentences พอไหมตรงนี้จะค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าเรามันจะมีอะไรมี adverb of frequency นะคะคือคำกริยาวิเศษบอกความถี่อยู่ในประโยคด้วยดังนั้นทุกคนก็จะต้องเอาบทเรียนตรงนี้ไปลิงก์กับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ดิฉันสอน grammar นะคะเรื่องมันจะเชื่อมโยงต่อกันเกี่ยวกับ adverb of frequency แล้วก็ adverb of time ที่อยู่ใน tense present simple tense นะลูกอ่ะดูซิจากเนื้อเพลงใช่ไหมคะ I always have a sandwich for lunch and I usually have some fruit I sometimes have a yogurt but I never have biscuit or crisps No he never has biscuit or crisps I usually have pasta for dinner and I sometimes have some soupI always have some vegetables, but I never have biscuits or crisps. No, he never has biscuits or crisps. นะอ่ะทุกคนดูตรงช่วงเรากลับมาดูตรงส่วนนี้ต่อนะลูกนะอ่ะพร้อมคำสั่งบอกว่า read and correct the sentences ใช่ไหมก็คือให้อ่านแล้วก็ทำประโยคให้ถูกต้องเพราะประโยคที่ให้มาในแต่ละข้อเนี่ยคือมันผิดหมดเลยเราต้องแก้ให้ถูกต้องเราต้องอิงจากข้อมูลข้างบนนะลูก I always have a sandwich for lunch and I usually have some fruit I sometimes have a yogurt but I never have biscuits or crisps No he never has biscuits or crisps I usually have pasta for dinnerand I sometimes have some soup. I always have some vegetables, but I never have biscuits or crisps. No, he never has biscuits or crisps. ต้องอิงดูจากประโยคข้างบนมานะลูกนะอย่างข้อที่หนึ่ง I never have a sandwich for lunch. หนูดูประโยคนี้ลูกว่าตรงไหนมันผิดตรงไหนI always ข้างบนนี้ใช่ไหมลูก I always have a sandwich for lunch นะตรงนี้มันเป็น never เราต้องเปลี่ยนจาก never เป็น always ถ้ามั่นใจว่าถูกต้องแล้วก็โอเคต่อไป I always have pasta for dinner pasta for dinner นะลูกI usually have pasta for dinner ในตัวอย่างประโยคบอกว่า I usually แต่อันนี้มันเป็น I always มันเป็นไหม It's not correct ไม่ถูกต้องนะดังนั้นต้องเปลี่ยนจาก always เป็น usually 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 have pasta for dinner ข้อที่3I sometimes have crisps for lunch. อาหารกลางวันอาหารกลางวัน for lunch นะเขาบอกว่าฉันกิน crisps for lunch ก็คือบางครั้งฉันกินมันฝรั่งทอดนะฮะในมื้อกลางวันอ่ะทีนี้ประโยคนี้มันขัดแย้งกันคือ I never have biscuits or crispsทั้งสองข้างบนและข้างล่างเลยลูก Never has biscuits or crisps ไม่เคยเพราะฉะนั้นประโยคนี้ทำไม I sometimes have crisps for lunch ใช่ไหมก็เปลี่ยน sometimes เป็นอะไรคือเขาไม่เคยอ่ะลูกเขาไม่เคยต้องเปลี่ยน sometimes เป็น Never N-E-V-E-R I never have crispsFor lunch. ต่อไป number 4. I never have vegetables for dinner. I never have vegetables for dinner.
่ะโอเคทุกคนดูสิเขาบอกว่าเขาไม่เคยกินผักในมื้ออาหารค่ำเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นทำอย่างไร vegetable I always have some vegetable เขาบอกว่าฉันกินผักเป็นประจำสม่ำเสมอเลยแต่ในนี้ให้ประโยคอะไรมาในนี้ให้ประโยคอะไรมาลูกให้เป็น never ซึ่งแปลว่าไม่เคยดังนั้นต้องใส่ always ลงไปในประโยคนั่นเองนะลูกอ่ะเรามาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายI always have biscuits for dinnerI always have biscuits for dinner. เขาบอกว่าฉันกินบิสกิตเป็นอาหารมื้อค่ำเป็นประจำสม่ำเสมอเลยใช่ไหมเนี่ยในขณะที่ประโยคข้างบนแย้งกับเราว่า he never has biscuits or crisps เขาไม่เคยกินขนมปังกรอบแล้วก็มันฝรั่งทอดเลยดังนั้น always จึงผิดต้องเปลี่ยน but we have to change this word always เป็น never เข้าใจไหมลูกอ่ะโอเควันนี้ให้ทุกคนดูตรงส่วนที่เป็น adverb of frequency นะลูก4คำที่เราจะเจอบ่อยๆในประโยคภาษาอังกฤษนะอ่ะกดตกลงทีนี้เรามาเช็คคำตอบดูว่าถูกหรือเปล่าลองดูซิว่าถูกไหม Well done เก่งมากเลยลูกเพราะฉะนั้นประโยคแค่เปลี่ยนอะไรในประโยคนี้ดูจากเนื้อเพลงข้างบนนะคือ correct the sentences ทำประโยคให้มันถูกต้องอ่ะนักเรียนเข้าใจแล้วตรงนี้ก็คืออะไรคือ adverb of frequency ภาษาไทยคือทำกริยาวิเศษบอกความถี่นั่นเองอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราพอกันแค่นี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะอ่ะโอเค Goodbye